ยอดเบย์คู่แรกศึกเพชรทองคำจันทร์ที่16พฤศจิกายนซ้ายมือบักเบิร์ดโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ขวามือบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษพิกัด127ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงสีน้ำเงินขาวครับดาวโรจน์บัวขาวปอพิสิทธิ์เชษครับน้องชายของพนมรุ้งสิทธิ์สวปอเดิมนะครับขึ้นชั้นมาอีกครั้งครับพบกับบักเบิร์ดโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์นี่เสียเคียงเมืองชนครับหัวหน้าคณะของบัวขาว1และ2รวมกันขึ้นมานี่โรเบิร์ตได้เปรียบถึง 5-2 ครับผู้ชมให้กางเกงสีชมพูครับได้เปรียบเพราะว่าชื่อชั้นกระดูกนี่เหนือกว่าแยะสวมแว่นเมื่อสักครู่นั้นเสียดำนะครับผู้จัดศึกคราวนี้แต่ว่าโดนจับขาล้มลงไปนี่คุณแม่ของโรเบิร์ตก็มาเชียร์ลูกชายอยู่ด้วยโรเบิร์ตกางเกงสีชมพูสลับแดงเลือดหมูนั้นมวยขอนแก่นบัวขาวมวยโคราชอายุนี่ไล่เลี่ยครับโรเบิร์ตนั้น20บัวขาว19บัวขาวนี่แหมพักหลังนี่ดีเหลือเกินครับแพ้เป็นยังไงไม่เคยรู้จักอ้าวแล้วครับเขี่ยล่างประเภทจังหวะฝีมือเหมือนกับพี่ชายครับพนมรุ้งสิทธิ์สวปแหมวันนี้ขึ้นมาในตัวเล็กกว่าแยะทีเดียวครับแล้วโรเบิร์ตไม่ใช่ธรรมดานะครับวางแข้งซ้ายหนักด้วยครับโรเบิร์ตนี่สุดยอดจังหวะฝีมือดูครับบอกไม่เท่าไหร่เลยปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนรุ่น126ปอนด์ของวิธีราชดำเนินอยู่ด้วยครับโรเบิร์ตขยับยึกยักล่อหล่อครับมวยสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่โรเบิร์ตนี่ช้าหน่อยแต่ว่าแข้งนี่หนักแน่นบุกขาวเร็วแต่ว่าเบากว่าครับกรรมการชาติชายวิจารณกรก็สับมือยึกยักล่อหล่อมีย่างเขายกที่2แล้วมาโรเบิร์ตนี่แหมถ้าไม่แน่จริงนี่ผ่านแกยากครับเหลี่ยมจัดอาวุธเยอะแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นนะครับ105ปอนด์กับ126ปอนด์หมดยกที่2จับเข้าไปวางแข้งดูครับเอื้อแต่ละดอกนี่แน่นๆทั้งนั้นนะครับโรเบิร์ตนี่เตะด้วยแข้งทั้งสิ้นครับไม่ได้เตะด้วยเท้าหมัดขวากระแทกไปเรื่อยๆกระแทกไปเรื่อยๆเสียเพียงเขาบอกหมัดขวากระแทกเข้าไปนี่ทางฝ่ายของธันวาสิงสยามครับก็มาสอนโรเบิร์ตบอกให้ยกบังแล้วโต้ยกที่3ครับหมดยกที่2ยังเหมือนเดิมครับโรเบิร์ตได้เปรียบ2152ผู้ชมเชื่อกระดูกเชื่อรูปร่างครับใหญ่กว่าครับโรเบิร์ตเดินเข้าหาซ้ายรุนแรงครับมวยเงินแสนนะครับโรเบิร์ตบัวขาวนี่มวยเงิน 18,000 ครับค่าตัวปัจจุบันขยับเข้าไปอ้าวครับถีบหน้าขาเสียหลักวันนี้บัวขาวค่อนข้างจะเกรงพอสมควรครับเจอมวยจังหวะฝีมือวางแข้งคนละดอกจับเนื้อเน้นๆไม่เข้าครับยกบังเอาไว้มวยรูปมวยคล้ายๆที่ชายครับคนละดอกกระเจ้ากันไปพนมรุ้งก็ถือว่าเป็นมวยชกยากดูครับทีต่อทีอ้าวแล้วครับแม่เข้ามาโดนถีบยันออกไปขยับล่อหลอกวางสักทีนึงยึกยักดีครับบัวขาวนี่ไม่กลัวครับตอนนี้เริ่มจะไม่กลัวครับเขี่ยข้างล่างเอาแล้วครับดูครับจังหวะรวดเร็วซ้ายขวานี่แม่เมืองชนจิรพันธ์ครับสอนบัวขาวเพราะว่าบัวขาวตอนนี้ไปซ้อมอยู่ค่ายเขาเมืองชนถีบแล้วเสียหลักครับดูครับเข้าลำบากเหมือนกันบัวขาวไฟหลังนี่ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่เป็นแชมป์ของตัวที่9นะครับของพงาดฟ้าของช่อง7ครับตอนนี้มวยหงคนนี้ครับที่โด่งดังที่สุดเอาละครับแหมถ้าปล้ำมากๆไม่ดีนะครับเพราะว่าโรเบิร์ตนั้นตัวใหญ่ปล้ำมากๆนานๆแล้วได้เปรียบครับยังเหน็บกันอยู่เหน็บกันก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหมดยกที่3กองเชียร์ของบัวขาวชูกำปั้นเลยครับว่าแหมยกนี้นี่ทำลายจังหวะโรเบิร์ตได้เยอะจริงๆดูครับวางแข้งคนละดอกทีบอวายเสียเลยครับโรเบิร์ตจะเข้ามาเสียหลักดูอีกครั้งครับเขี่ยข้างล่างขึ้นข้างบนอีกทีนึงหมดยกที่3ครับสถานการณ์พลิกกลับครับเป็นเสมอบัวขาวในสมมาตรหงสกุลครับหัวหน้าคณะของโรเบิร์ตบอกสาดแข้งซ้ายเข้าไปเมืองชนจิรพันธ์บอกว่ายกบังเอาไว้ยกบังแล้วโต้ให้บังแล้วโต้ครับเมืองชนจิรพันธ์สอนทางฝั่งของบัวขาวบัวขาวไปซ้อมอยู่ค่ายของเมืองชนจิรพันธ์นะครับยกที่4สถานการณ์พลิกกลับครับเป็นเสมอคนตัวเล็กครับทางซ้ายมือท่านชมน้ำเงินคลิปขาวนั่นแหละครับยืนยับรบกวนเอาไว้แม่ยก3นี่ออกลีลานี่โรเบิร์ตเกือบหลงเหลี่ยม
โรเบิร์ตเดินแล้วครับอ้าวครับถีบยัดมาโอ้โหกรรมการเขาล้มแล้วน้องอย่าซ้ำกรรมการโดนขวางเลยครับชาติชายแหมให้คะแนนไม่ถูกเลยครับไม่รู้จะให้คะแนนใครเลยตอนนี้คนละดอกวางแข้งไถหนาได้ไหมไถหนาแทงอ้าวครับจิ้มหมัดไถไม่ล้มเอาแล้วครับโอ้ยเล็กใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับเห็นชัดเจนแล้วครับตอนนี้โรเบิร์ตสอดพยายามล้วงลูกเน็บเอาแล้วครับแหมปล้ำแล้วไม่ดีนะครับมวยตัวเล็กไปปล้ำกับมวยตัวใหญ่นี่ยุบได้ง่ายเมืองชนจิรพันธ์อยู่ข้างล่างครับให้ยกขาบังเอาไว้นี่เป็นยกที่4ครับโรเบิร์ตเดินเข้าไปหาใช้ความใหญ่เขาอัดแล้วตอนนี้แหมอวัยวะทุกส่วนนี่ใหญ่กว่าทั้งหมดเลยนะครับแขนขาหน้าอกเอาแล้วแหมลูกนี้เอาแล้วครับโรเบิร์ตเสียศูนย์อีกแล้วเดินเร็วขึ้นแทงไม่เข้าอีกโดนดันออกไปภูเขาชกได้ดีทีเดียวครับเอาครับเขียร่างขึ้นบนโรเบิร์ตชนอ้าวโรเบิร์ตเสียศูนย์อีกโรเบิร์ตเริ่มเดินเร็วขึ้นโดนแข้งแทงไม่เข้าวางแข้งแหมโรเบิร์ตก็ค่อนข้างเอือดนี่พันตำรวจโทชะอดอ่ำหนองบัวครับหัวหน้าคณะเก่าของบัวขาวนะครับวางแข้งเอาละครับเจอแข้งซ้ายชักต้องถอยเหมือนกันครับแข้งซ้ายของโรเบิร์ตอย่าไปเล่นกับแกนะครับขยับเข้าไปหาวางแข้งอีกแล้ววางแข้งอีกแล้วโอ้ยปลิวเลยครับโอ้โหนี่แหละครับบอกอย่าไปล้อเล่นกับแข้งซ้ายของโรเบิร์ตแกเตะช้าก็จริงแต่ว่าแน่นโอ้โหเตะปลิวเลยครับมวยอย่างว่าครับตัวใหญ่ได้เปรียบตรงนี้ครับอาวุธแต่ละดอกได้โดนแล้วปลิวครับดูครับบางก็ยังเอียงดูครับบางได้แต่เอียงดูหมัดแข้งกลายเป็นเบาไปเลยครับบัวขาวยุบเลยครับยก3ทำดียกนี้ไปรับแข้งซ้ายโอ้โหดูบิดครับดูหมุนดูบิดดูกระตุกนี่นะครับมวยใหญ่กว่าโรเบิร์ตเกรงแขนดูครับล็อกแขนจะเอาให้คอหักเลยนะครับดูครับเอาน้ำหนักตัวโหนอย่างว่าครับมวยตัวเล็กตัวใหญ่พอปะทะกันนานๆแล้วนี่แม่ตัวเล็กนี่เอียงครับโดนแล้วปลิวโดนโอ้ยโอ้โหอีก2ดอกดูครับโดนจิ้มหมัดโดนข้างอีกยกนี้ทั้งยกโดนทีบอีกแม่บัวขาวยกนี้รับเนื้อหมดยกที่4แม่ที่ได้ยก3มาไม่พอครับเจอยก4เข้าไปเนื้อล้วนๆเลยครับดูครับอาวุธที่ออกมามันเบาเจอของหนักทั้งสิ้นเจอโรเบิร์ตเข้าไปพยายามจะไถนาไถเขาไม่ได้ครับไถได้แต่เขาไม่ล้มโดนครับทีนี้แทงโอ้โหตรงนี้เข้ากลามประเดี๋ยวโชคดีเป็นปลายเท้านะครับหมดยกที่4ครับยกเดียวครับมวยฝีมือนี่21เลยครับเมืองชนต่อว่าแหมไม่น่าเตะผิดอย่างนั้นเลยโดนโต๊ะเอาแล้วครับคุณสมมาตรสั่งเตะซ้ายอย่างเดียวหมดยกที่4ครับโรเบิร์ตได้เปรียบ21เลยครับเพราะว่ามวยฝีมืออย่างนี้ครับพอชนะแล้วนี่แหมเขาเชื่อว่าไล่ตามกันทันยากก็เลยให้ราคาไปไกลถ้ามวยหมัดหนักนะครับทั้งคู่เป็นมวยหมัดนี่แพ้กันนิดเดียวอย่างนี้นี่ราคาไม่เกิน 3-1 ครับไม่เกินนั้นเพราะว่ามีสิทธิ์น็อกกันได้แต่มวยจังหวะฝีมือนี่ล้ำกันไปแล้วพอถึงยก5นี่เหลือยกเดียวนี่เขาเชื่อว่าบัวขาวจะไล่ไม่จนกระดานแล้วก็มวยอย่างโรเบิร์ตนี่แม่สิแปะเรียกอาจารย์แล้วอย่างนี้ก็รุ่นน้องจะมาแซงก็คงจะลำบากเซียนเชื่ออย่างนั้นครับก็เลยให้ได้เปรียบถึง21ทั้งที่ชนะกันนิดเดียวยกเดียวครับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ดูครับบัวขาวต้องเดินดูโรเบิร์ตคุมอย่างเดียวครับเน็บยกบังบัวขาวก็เขี่ยล่างก็ไม่ได้โรเบิร์ตโต้ดูครับโต้แต่ละทีนี่จะช้าหน่อยแต่ว่าหนักแน่นนั้นออกทีแต่ว่าเนื้อขยับโดนก็เบาครับอาวุธอย่างนี้นี่ภาษามวยเรียกว่าเตะสุนัขก็ยังไม่ร้องอย่างนี้ครับเบาแล้วโรเบิร์ตคุมครับไม่เข้าแล้วเสียงปีกลองเชิดใกล้จะหมดเวลาแล้วเขี่ยเอาครับสารภาพแล้วถ้าเขี่ยลูกนี้สารภาพแล้วครับบัวขาวคิดว่าเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าหมดยกสุดท้ายแม่3ยกทำมาดีครับยก4รับไปเต็มเลยครับเสียยก4เยอะก็แพ้ครับ
กรรมการยังไม่ชูมือชมุดเชือกซะแล้วกรรมการชาติชายรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายก็มาทางโรเบิร์ตครับมักเบิร์ตแก่นนรสิงห์จากขอนแก่น